สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามานั่งกันอยู่หน้าร้านเราเองครับวันนี้เรามาตวงสารเตรียมไว้เนาะให้คือพรุ่งนี้จะเป็นการครบกำหนดนะครับฉีดสารทั้งใบครั้งที่2นะครับของแปลงที่3ของเรานะครับเราก็เลยมาตวงดีกว่าเตรียมไว้ให้คนงานเผื่อเวลาไปทำงานจริงๆคือตอนนี้มันฝนเข้ามาครับถ้าเกิดไปตวงหน้างานเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับก็เลยต้องเตรียมอะไรให้พร้อมนะครับวันนี้ก็เลยเป็นวันว่างพอดีก็เลยช่วงเช้าว่างก็เลยมาเตรียมสารเลยก็เลยอ่ะถ้าเตรียมสารแล้วมาบอกส่วนผสมแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูเลยว่ามันเป็นกันยังไงนะครับใช่เหมือนที่เรารู้อยู่แล้วว่าสูตรสารทั้งใบนนุชของเราฉีดกี่ครั้งนะ4ครั้ง4ครั้งนะครับแบบไม่ลงดินนะครับส่วนผสมหลักๆก็เราจะมีตัวนี้เนาะสารเร่งการออกดอกนะครับตัวนี้ใช่เราใช้ตัวนี้นะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวแม่ปุ๋ยนางฟ้านะครับ15-27ตัวนี้นะครับปกติจะเป็นกระสอบละ20โลได้เนาะแต่นี่ก็คือเอามาแบบนี้ให้เห็นเพราะมันจะได้เห็นยี่ห้อเห็นอะไรกันครับให้เห็นผลิตภัณฑ์เพราะถ้าแบกมาเป็นกระสอบมันก็จะเป็นกระสอบแบบนี้ก็จะมองไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นปุ๋ยอะไรแต่ถ้าใช้แบบกระสอบ20โลก็ประหยัดมากใช่ครับนะคะแล้วก็ตัวที่3คือไทโอยูเรียครับใช่ไทโอยูเรียเดี๋ยวผมจะให้นุชนะครับเล่าให้ฟังว่าตัวสารที่เราใช้เนี่ยครับที่เราใช้ชื่อลองกาเอ็นนะคะใช่ครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวนุชจะได้คุณสมบัติให้มันนุชไปค้นคุณสมบัติเข้ามาพอดีลองกาเอ็นนะคะระวังนี้ก็ตวงไปเลยได้ไหมการไม่เสียเวลาปิดแมสด้วยค่ะปิดแมสเดี๋ยวผมปิดแมสก่อนนะครับเวลาตวงสารมันเป็นสารเคมีก็ปิดหน่อยครับตัวนี้ดีอย่างนึงนะคะคือเขาบอกว่ามันไม่ระเบิดเนาะมันไม่ระเบิดอ่ะครับเพราะว่าเขาผสมสารหน่วงการติดไฟทำให้ไม่ระเบิดง่ายทำให้ปลอดภัยกับคนใช้และการเก็บรักษาด้วยไม่ต้องระวังมากนะคะคุณประโยชน์ของเขานะคะเป็นโซเดียมคลอเรต 50% ไฟรีทาร์แดนต์อะไรนะครับภาษาอังกฤษต้องมีภาษาอังกฤษด้วยครับคุณประโยชน์คือทำให้ต้นลำไยเนี่ยออกดอกได้ผลแน่นอนทั้งในฤดูและนอกฤดูทำให้ออกดอกได้เร็วสม่ำเสมอคือออกเสมอทั้งต้นเนี่ยโอ้จริงด้วยนะเสมอจริงๆนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์การออกดอกสูงใช้ง่ายละลายน้ำง่ายหมด 100% ทำให้สะดวกรวดเร็วในการใช้มันใหญ่หน่อยฮะมีไซส์เล็กกว่านี้ไม่มีอะค่ะครับถุงก็แบบคือมันมีไซส์เล็กกว่านี้ก็จะใส่ไม่หมดโลครึ่งไม่เป็นไรใหญ่ๆก็ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้ใช้หลายร้อยถุงอะใช้ไปจริงๆแล้วใช้เสร็จแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ก็ดีนะครับจ้าใช้อัตราน้อยนะคะลำไยไม่ดื้อยาด้วยที่สำคัญนะทำให้ประหยัดเงินและประหยัดเวลาที่เราก็ใช้ราดได้ทุกๆปีเลยใช่เพราะลำไยเขาไม่ดื้อเราก็ไม่แน่ใจว่าอันเก่าอ่ะลำไยเขาดื้อหรือเปล่าเนาะครับถึงแบบต้องคือแนะนำอย่างนี้นะถ้าเราตวงเนี่ยครับก็ให้แยกไว้กิโลครึ่งใช่ครับตวงแยกไว้ว่าอันนี้สารอันนี้ปุ๋ยอันนี้ไทโอเพราะว่า3อย่างเนี่ยมันรวมกันไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็พยายามห่างปุ๋ยไทโอครับพยายามห่างแหล่งกำเนิดไฟอย่างเช่นไม่ควรสูบบุหรี่นะครับคำเตือนไม่ควรสูบบุหรี่ระหว่างตวงหรือไม่ควรเอาเหล็กหรืออะไรมาทุบถ้าเกิดมันแข็งนะครับแต่3ตัวนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยแข็งครับใช่มันไม่ค่อยจับตัวกันเท่าไหร่นะครับอ่านุชเล่าต่อเลยแล้วก็ใช้ทํา GAP ลำไยได้ใบแก๊ปอ่ะเอาเหรอไปทํากันที่เกษตรที่อะไรเค้าเรียกอะไรนะกรมวิชาการเกษตรอ่ะจ้ะมันไม่ใช่เกษตรประจําจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่เป็นสารลำไยเพียงชนิดเดียวเองที่ได้ขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรคือถูกกฎหมายตวงก็ติดแมสด้วยนะคะปกติเราก็จะไปตวงกันหน้างานแต่ก็เพื่อลดความผิดพลาดด้วยนึกว่าตวงไปก็ดีนะบางทีหลงอะหลงว่าคนงานเขาเหนื่อยอยู่แล้วอะมันสีเหมือนกันนะสีเหมือนกันครับแต่เนื้อไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมมันสีขาวไงเนื้อให้ดูอันนี้ก็เป็นสารนะครับละเอียดมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสารที่เราใช้นะครับเหมือนน้ำตาลทรายเลยนะใช่ครับมันจะมีความอันนี้มันจะเม็ดใหญ่กว่านี้มันจะละเอียดกว่าค่ะนะครับให้ดูอันนี้ก็เป็นเนื้อของไทโอนะครับไทโอยูเรียนะครับมันจะประมาณนี้นะครับเล่าต่อเลยนั่นแหละเขาก็บอกอัตราการใช้อย่างเราก็ใช้1กิโลครึ่งต่อน้ำ1,000ลิตรนะคะต่อ1ถัง1,000ลิตรก็แบ่งแยกไว้เป็นแบบนี้ไว้ที่ผมทำนะครับใช่ทีนี้เราเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ5ถังเพราะฉะนั้นเราก็ตวง5ถุงถุงละโลครึ่งเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะใส่จะเติมสารหน่วงเขาเรียกว่าอะไรนะหน่วงไฟอ่ะหน่วงครับค่ะแต่มันก็มีโอกาสที่จะแบบติดไฟได้เหมือนกันนะก็ต้องผสมสารหน่วงการติดไฟนะคะแต่ก็ใช่อันนี้แต่ก็ไม่ควรที่จะให้ระมัดระวังอ่ะใช่นะครับเมื่อนำออกจากภาชนะให้ช่างเข
าบอกให้ช่างละลายน้ำทันทีนะจริงๆแล้วคือมันเป็นก็เขามันออกจากควรระวังเหรอเนาะใช่ก็ควรระวังเขาครับทีนี้ก็คือเราไม่ได้ให้มันคือที่เขาให้ละลายน้ำทันทีเพราะในกระสอบอ่ะมันในนี่ไงมันไม่โดนอากาศไงแต่ในนี้เราตวงเสร็จแล้วก็มัดยางไม่ให้โดนอากาศเพราะว่าถ้าโดนอากาศออกมาเขากลัวมันระเหยระเหยแล้วเป็นจุดประกายไฟแล้วมันมีโอกาสติดได้เมื่อก่อนเราจะใช้กิโลเล็กๆกันนะคะเป็นแบนสีขาวอะเนาะเดี๋ยวนี้ผัดเปลี่ยนเอาไว้เอาสะดวกกิโลเดิมๆผมว่ามันคลาสสิกดีฮะใช่แล้วมัดอันนี้ก็กี่ถุงนะ3ถุงนะฮะ3ถุงคือสุสานทั้งใบที่เราใช้กันน่ะผมว่ามันง่ายแล้วมันก็ทำออกดอกได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรอ่ะส่วนผสมก็มีแค่3ตัวหลักๆนี่แหละครับส่วนอีทิฟอนนะครับที่เราใช้กันก็ไม่ต้องกังวลใจไปมันได้ใช้มีสูตรแนะนำอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็ละลายง่ายเราไม่ต้องกลัวเรื่องเกี่ยวกับลงไปในถังแล้วมันจะตกตะกอนมากไหมเพราะตัวนี้ละลายดีนะครับพรุ่งนี้เป้าหมายที่กี่ถังคะพรุ่งนี้รอบแรกฉีดไป5ถังครึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะประมาณเหลือ5ถังหรือ5ถังครึ่งก็น่าจะเตรียมไปเท่าเดิมเพราะว่าเราก็บอกไว้แล้วว่ารอบ2นะครับก็น่าจะต้องฉีดให้มันใกล้เคียงกับรอบแรกแต่เราก็ไม่ได้กำหนดนะครับว่าจะต้องกี่ถังเราก็ให้คนงานให้น้องๆคนงานเนี่ยฉีดไปเลยหมดเท่าไหร่เท่านั้นแปลงที่3ของเราแล้วเนาะแปลงแรกก็ออกไปติดเม็ดละปีนี้เราทํา4แปลงครับค่ะแปลงที่1ผ่านไปแล้วแปลงที่2ก็ลาดเสร็จไปแล้วได้ทําไม่ใช่ลาดครับพอใจด้วยยังไม่ได้เลี้ยงหัวหมูเลยใช่แปลงแรกติดดกไปแล้วครับเดี๋ยวอีกประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวปุ้ยผมหาเวลาไปวันนี้ร้อนมากเลยค่ะนึกว่าฝนจะตกวันนี้ที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้ที่18ข้อดีของการตวงไปคือไม่ต้องไปตวงที่หน้างานเนาะถ้าเกิดฝนจะตกก็ต้องรีบเลยเนาะไปถึงก็ผสมอย่าหลงแค่นั้นเองอย่าหลงเดียวแต่คงไม่หลงเนาะมืออาชีพทางนั้นครับอันนี้ก็คือมันไวแล้วอย่างปุ๋ย50 15/27ต้องตวงนะคะไม่ต้องปุ๋ย15/27นี่ก็ต้องตวงเพราะว่ามันใช้กิโลครึ่งก็ตวงไปครึ่งโลใช่ครับครึ่งโล5ถุง6ถุงครับ6ถุงอันนี้ผมก็จะตวงไปแค่5ถังพอเพราะไม่แน่อาจจะเพียงแค่5ถังส่วนอีกครึ่งนึงก็เอาเป็นกระสอบแล้วอันนี้ไทโอยูเรียโอยูเรียก็โลครึ่งเหมือนกันค่ะอยากรู้ว่าไทโอยูเรียเนี่ยมันคือนุชอ่านนิทานคืออะไรเดี๋ยวนุชค้นเราอยากรู้อะไรเราก็เสิร์ชไปใน Google เลยนะคะเครื่องคุณมี Google มั้ยเนี่ยอะไรนะโคม Google Chrome นี่ครับผมเปิดไปเจอยอดธุรกิจกิฟฟารีนโอ้เดือนนี้คนใช้ปุ๋ยเยอะมากๆอ่ะนะคะต้องสูตรผมมีคนใช้ตามค่อนข้างเยอะนะครับค่ะโหนะวันนี้ล้าน3ทีวี1ล้าน3แสนทีวีคือตอนนี้ครับมันถ้าเฉลี่ยประมาณปีนี้อยู่ก็ขั้นต่ำน่าจะมีคนซื้อปุ๋ยนะครับอันนี้ก็เฉพาะเดือนนี้ประมาณ2ล้านนะฮะเฉพาะเดือนนี้2ล้านนิดๆนะวันที่18เองนะไทโอยูเรียเดี๋ยวนุชอ่านให้ฟังนะครับว่าไทโอยูเรียคืออะไรแล้วก็เวลาตวงเสร็จแล้วนะครับก็เขียนด้วยนะครับว่าอันนี้มันคืออะไรอันนี้เป็นไทโออันนี้เป็นสารอะไรเงี้ยครับเพราะเวลามันนั่นมันจะได้ไม่หลงอ๋อไทโอยูเรียนะคะเป็นสารอินทรีย์ที่มีกรรมฐานหรือออร์แกโนซัลเฟอร์ชนิดหนึ่งโครงสร้างคล้ายกับยูเรียยกเว้นออกซิเจนอะตอมหนึ่งของยูเรียถูกแทนที่ด้วยกรรมฐานการใช้ประโยชน์นี่ค่ะไทโอตัวนี้อันนี้อาคารส่งมาเลยจ้ะในทางการเกษตรนะคะไทโอยูเรียจัดเป็นสารสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์กระตุ้นการงอกของเมล็ดและเร่งการออกดอกและการแตกตาอ่อนเร่งการออกดอกกระตุ้นการแตกตาในเงาะโรงเรียนต้องกระตุ้นการแตกตาในลำไยด้วยใช่ป่ะลองใส่ไปแล้วมันทำให้ลำไยมันเดินยอดไวครับแตกใช่มันแตกไวเดินยอดไวผมก็เลยใส่เข้าไปนะครับเราก็จริงๆแล้วเราก็ไปดูมาแล้วหลายแปลงเขาก็เริ่มใส่กันตอนแรกๆแต่ผมก็ไปดูอัตราที่เหมาะสมตอนแรกก็เริ่มใส่แค่ครึ่งโลก่อนโลนึงก่อนปรับไปปรับมาเอ้ามันโลครึ่งมันลงตัวที่สุดก็เลยใช้อัตรานี้มานะครับแต่ก่อนที่จะมาเป็นสูตรเนี่ยเราก็ต้องลองผิดลองถูกมาแต่พี่น้องที่ดูคลิปนี้ไปโชคดีครับคือได้สูตรไปใช้เลยโดยที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกเหมือนว่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมก็เริ่มตวงไทโอต่อเลยนะครับอันนี้ไทโอก็นั้นเสร็จแล้วนุ่นมัดเลยมัดไปผมว่ามันสนุกดีนะได้เตรียมอุปกรณ์เตรียมสารอะไรเงี้ยนุ่นมันเหมือนเรามีอะไรกิจกรรมทำนะฮะอุ้ย10นี้เดี๋ยวเราก็ตวงครึ่งโลเนาะ
10ก็ใช้โลครึ่งครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องเก็บวันนี้อบอ้าวร้อนมากๆเลยเนี่ยนะฝนจะต้องตกแน่ๆเลยร้อนๆจริงฮะก็มันเข้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนุชแล้วพี่หลายคนถามระหว่างที่เราฉีดสารแล้วแบบฝนมันตกพอดีอ่ะฝนซ้ำแบบไหนถ้าฉีดแล้วฝนตกไปก็คือถ้าใช้ยาจับไฟนะครับอย่างเราเลือกใช้ยาจับไฟของกิฟฟรีนชื่อเกฟรีนนะครับก็จะประมาณมีเวลาให้ประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งระยะปลอดฝนนะคะระยะปลอดฝน1ชั่วโมงครึ่งก็จะทำให้ไม่เป็นอะไรค่ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกคิดว่าตอนบ่ายอากาศแบบนี้ผมแนะนำถ้าเกิดใครจำเป็นต้องฉีดสารผมก็มียาเจ็บจับใบเก็บเนี่ยใช่ก็จะมียาจับใบตัวพิเศษติดรถไว้เลยยาจับใบพิเศษคือเราไว้เฉพาะวันที่ฝนตกหรืออากาศติดแบบนี้ครับคืมๆเนี่ยถ้าสมมติว่าคืมแบบนี้ถ้าสมมติหมดถังเนาะถังต่อไปที่เราจะต้องฉีดเราต้องใส่แว็กฟรีไปแล้วค่ะอัตราส่วนประมาณ50 ซีซีนะคะ50ถึง80อันนี้มัน100ซีซีนะคะมันเป็นยาจับใบเกรดพรีเมียมที่สามารถแห้งภายใน5นาทีแล้วระยะปลอดฝนประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะครึ่งชั่วโมงเองทันทีก็แสดงว่าสมมติถ้าเกิดเราฉีด 1,000 ลิตรเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆเนี่ยไอ้ครึ่งชั่วโมงแรกอ่ะได้กินแล้วถ้าฝนตกนะสมมติฉีดเสร็จ 1,000 ลิตรพอดีแล้วฝนตกไอ้ครึ่งชั่วโมงแรกได้กินเพราะฉะนั้นเราจะซ้ำแค่หน่อยเดียวเองใช่นะครับเราจะมาซ้ำกันหน่อยเดียวมันจะซ้ำไม่เยอะเขามีสารนำพาเนาะครับคือที่เราพ่นเข้าไปมันจะแผ่เต็มใบเลยแล้วมันจะแผ่กระจายทำให้สารน่ะใช่ทั่วถึงใบแล้วก็ซึมลึกเข้าไปได้กินเลยครบยังอ่ะ3โอเคผมกำลังจะตัดเนื้อของ1537ให้ดูนะครับว่าเนื้อของเขาเป็นยังไงเพราะผมจะตวงพอดีเลยเนื้อมันละเอียดมากนะฮะแต่ถ้าใครมีแบบ20โลแล้วก็ตวงได้ใช่ครับอันนี้ก็คือจะทำให้มันเห็นนะครับเพราะ20โลอ่ะมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับที่เป็นก้อนเป็นอะไรแบบนี้เดี๋ยวมันละลายหมดละเอียดมากเลยนะครับเนื้อประมาณนี้เลยเนื้อละเอียดนะครับนี่ฮะนะครับก็บี้อย่างนี้ได้เลยเป็นละเอียดหรือจะทุบจากในถุงก็ได้เนาะครับโอเคนะครับพอไหมโอเคนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อกันซะก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปตัวเดี๋ยวยังไงผมก็จะตวงให้เสร็จไปยังไงนะครับส่วนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาแนะนำอีกพี่น้องก็ฝากพี่น้องติดตามชมด้วยนะครับทำสวนลำไยกับนายชาตรีหรือถ้าอยากจะติดตามอีกหนึ่งช่องทางที่อะไรนะนุชที่ช่องยูทูบท่านนี่ยูทูบงงตับตนแล้วเราก็ที่บอกยูทูบไปแล้วช่องที่เพจไงเพจปุ๋ยกิฟฟรีนกับลำไยนะคะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับซึ่งที่เราให้ข้อมูลอยู่นะครับทั้งสองช่องทางนี้นุชมีช่องติ๊กต็อกไหมนะมีที่ติ๊กต็อกติดตามติ๊กต็อกได้ชื่ออะไรนะฮะนุชวราพรนุชวราพร N O O T W A R A และติ๊กต็อกผมก็ทำส่วนน้ำเยอะกับนายชาตรีเหมือนกันนะครับชื่อภาษาไทยเหรอชื่อภาษาไทยเลยครับอ๋อเพิ่งเริ่มทำนะคะเผื่อลูกหลานใครชอบดูติ๊กต็อกนั่นแหละค่ะลองค้นหาไปครับว่าไม่ไปเจอถ้าไปเจอช่องนุชก็จะเจอช่องขึ้นเจอติ๊กต็อกก็จะเจอช่องปุ้ยพันนุชจะแท็กปุ้ยตลอดมันติดแฮชแท็กไว้ครับค่ะโอเคอ่ะเจอแท็กพิมพ์ไปแฮชแท็กสารสู่สารทางใบ4ครั้งก็ได้ก็เจอแล้วค่ะสู่สารทางใบ4ครั้งโอเควันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวตวงกันต่อค่ะสวัสดีค่ะ